เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะพานคือคนที่เล่าเนี่ยมันมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เนี้ยมันเจอกับตัวมันเองมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันขับเหมือนกับมันขับรถอยู่มันขับไปกับแม่มันหรือมันขับไปกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละ มันก็นั่งขับรถไปเหม่อไปนั่งเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆจนมันไปเจอสะพานหนึ่งเป็นสะพานแบบสะพานโค้งๆแล้วก็มีแบบนั่นแหละคือมีเหมือนกับมีข้างสะพานอะอธิบายยังไงวะ มีที่จับมีราวสะพานอะอ่าโอเคเหมือนรางทำมีหญ้าอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นจะเป็นสะพานแบบสะพานโค้งๆคล้ายๆสะพานญี่ปุ่นเก่าๆหน่อยมันบอกมันก็ขับรถไปแล้วก็เจอเห็นสะพานมาแล้วเห็นสะพานมาไกลๆก็โอเคสงสัยเราต้องขึ้นสะพานนี้เพื่อที่ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ขับรถเข้ามาพอมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งว่ายืนเกาะอยู่ตรงริมสะพานเกาะเหรอยืนเกาะแบบยืนเกาะแล้วมองลงไปข้างล่างที่เป็นแม่น้ำอ่ะอ๋อก็คือยืนอยู่บนถนนยืนทำอารมณ์อ่ะยืนบนถนนแล้วก็เกาะมองไปในแม่น้ำใช่ยืนเกาะแล้วก็แบบมองลงไปตรงแม่น้ำเลยตอนนั้นเนี่ยมันก็นึกว่าเป็นคนคือมันไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นผีหรือไม่ได้คิดเลยว่าเป็นอะไรอ่ะคือก็เห็นเป็นคนปกติยืนมองอ่ะแต่มันเหมือนกับมีฟีลลิ่งแปลกๆอ่ะเหมือนกับแบบเป็นห่วงอ่ะว่าแบบผู้หญิงคนนี้แม่งจะคิดสั้นป่าววะมันจะฆ่าตัวตายป่าววะมันก็ขับรถผ่านไปแล้วมันก็ยังแบบคุ้นคิดอยู่ว่าแบบมันจะคิดสั้นป่าววะคือมึงอย่าโดดนะมึงอย่าโดดหรือว่ากูจะกลับไปดีวะจะตีรถกลับไปดีวะจนถึงบ้านอ่ะคืนนั้นทั้งคืนอ่ะก็นั่งคิดแบบทำไมมันลืมไม่ได้วะไอแบบภาพหน้าผู้หญิงที่เห็นในหัวเป็นผู้หญิงแบบลักษณะผมยาวๆใส่วันพีซใส่ชุดแบบชุดที่เป็นชุดกระโปรงอ่ะชุดเดรสแต่ขาไม่ใส่รองเท้าคือตีนเปล่ามาเลยคือตีนเปล่าใช่ตีนเปล่าแล้วเหมือนเลอะๆหน่อยอ่ะแล้วก็แบบมันเลยยิ่งดูหน้าจะแบบเหมือนแบบเป็นคนสิ้นหวังอะไรสักอย่างอ่ะใช่แบบหรือว่าพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ไปสะพานดีกว่าไปหาผู้หญิงคนนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยแล้วคืนนั้นมันก็พยายามจะนอนจนเพื่อนมันโทรมาตอนกลางคืนเพื่อนมันโทรมาว่าเฮ้ยมึงอุ้มแบบเพิ่งถ่ายรูปมาว่ะแม่งติดผีถ่ายรูปมาติดผีจะเอาเดี๋ยวจะส่งรูปให้มึงดูนะโหผู้หญิงแม่งก็บอกโอ๊ยอะไรวะคนจะนอนจะมาส่งรูปผีอะไรให้กูดูตอนนี้ แล้วเพื่อนกันนะแบบมึงต้องดูนะมึงต้องดูรูปนี้มึงต้องดูอ่ะโอเคดูก็ดูเว้ยเพื่อนแม่งก็ส่งรูปมาแม่งเป็นรูปสะพานเว้ยเป็นรูปสะพานแล้วมีผู้หญิงอ่ะยืนอยู่แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงริมสะพานนะผู้หญิงแม่งยืนอยู่นอกสะพานซึ่งเหมือนผู้หญิงแม่งยืนลอยอยู่เงี้ยลอยอยู่แล้วไม่มีขาคือแบบเห็นมันเห็นแค่ครึ่งท่อนบนยาวไปถึงเดรสอะแล้วแม่งคือผู้หญิงเมื่อกลางวันเนี้ยที่ไอ้ผู้หญิงไอ้ที่มันเห็นตอนกลางวันแม่งก็เลยแบบไอ้โหมันทำไมวะแบบเลยรู้สึกแบบตายแล้วกูทำอะไรทำตัวไม่ถูกอะทำตัวไม่ถูกเพราะมันเห็นรูปแบบนั้นอะมันก็เลยโอเคเดี๋ยวกูทำใจแป๊บเดี๋ยวกูทำใจแป๊บนะแล้วมันเล่าให้เพื่อนมันฟังไหมเพื่อนมันรู้เรื่องไหมเพื่อนมันไม่รู้เรื่องเลยมันก็ส่งรูปมามันก็ตกใจกำลังช็อกมันก็แบบเฮ้ยเชี่ยกูทำไงดีวะจนแบบจนก็ยังคุ้นคิดอยู่ว่ากูจะทำไงเดี๋ยวกูบอกเพื่อนเดี๋ยวกูโทรกลับหามึงแป๊บหนึ่งวางสายไปเดินคุ้นคิดจนหันไปมองกระจกเลยเห็นไอ้ผู้หญิงที่เกาะสะพานน่ะเกาะอยู่ตรงขอบสะพานน่ะแม่งมาเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างที่กระจกแม่งสะท้อนไปอ่ะ
ือเกาะแบบเกาะคล้ายๆเกาะตอนมองลงสะพานแต่ทีเนี้ยแม่งเกาะอยู่ตรงริมหน้าต่างของผู้หญิงอ่ะแล้วผู้หญิงแม่งเห็นผ่านกระจกในห้องมันเกาะอยู่ที่ไหนหน้าต่างเกาะอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะหน้าต่างห้องตัวเราเนี่ยนะเออเท่านั้นแหละรู้เลยคิดอยู่ไหนจ๊ะทำยังไงรู้เลย exit อยู่ทางไหนจ๊ะจบแล้วเหรอใช่เรื่องราวมันก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหอืมตามมาเกาะ